ฮัลโหลสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเซลดอมดีเฮชนะฮะวันนี้จริงๆก็เห็นมีคนถามมาเยอะนะครับก็เลยกะว่าจะมาทำไกด์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนั่นก็คือเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซนะครับหลายคนอาจจะรำคาญนะครับเวลามีตัวหนังสือขึ้นด้านบนนะครับอย่างเช่นเวลามีใครดีแคลร์วอลกับใครมีใครอย่างเช่นแบบนี้นะฮะลงขายอาวุธหรือว่าลงขายของในตลาดแล้วเด้งขึ้นมาด้านบนนะครับก็อาจจะรำคาญเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซกันนะครับว่าปรับยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะให้เรากด ESC ขึ้นมานะครับแล้วกดตั้งค่าก่อนนะฮะในส่วนของหน้าจอนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพูดง่ายเกี่ยวกับกราฟิกของเรานะครับว่าเราอยากให้มันดีแค่ไหนอยากให้จอสั่นไหมนู่นนี่นะครับเราก็ปรับได้ตามสะดวกนะครับแต่อันนี้ผมชอบเวลาเล่นไม่ให้จอมันสั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะส่วนใหญ่จะปิดหมดนะครับอยากจะปิดหมดเลยนะครับเช่นการสั่นของกล้องนู่นนี่โอ้โหเดี๋ยวลดเสียงก่อนนะเสียงเกมดังมากนะฮะโอเคคิดว่าน่าจะใช้ได้โอเคครับโทษทีนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกกราฟิกทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นเวลากดปรินท์สกรีนแล้วจะเอาความละเอียดรูปภาพขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นไฟล์นะครับพวกนี้นะฮะประเภทลายน้ำก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์โลโก้ของ Black Desert นะครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะเป็นโลโก้ของแบบไหนนะครับถ้าเราไม่ต้องการก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือส่วนเกมนะครับอยู่ขวาบนนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีลูกเล่นหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไปทีละส่วนเลยนะครับมีอันนึงนะครับที่หลายคนอยากจะทราบนั่นก็คือการแยกคีย์ลัดนะครับหรือว่าการอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยโดย default ของมันเนี่ยเราจะเหมือนกับไม่สามารถใช้ไอ้พวกคีย์ลัดด้านล่างได้นะครับเพราะว่าที่มันมีหลายๆช่องนะครับเราจะใช้เป็นคล้ายๆกับทั้งแถบเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอยากจะแยกเอ้ยแบบที่เห็นเวลาผู้เล่นอย่างเช่นเกาหลีหรือว่าผู้เล่น NA นะครับเขาจะแยกแบบสกิลคูลดาวไว้วางด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้บ้างตามสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ก็คือเราจะกดไปที่เกมนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงใช้คีย์ลัดประเภทแยกนะครับแล้วกดใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันโผล่มาแค่ด้านล่างแค่2อันเพราะว่าเราเซตไว้แค่นี้นะครับให้เราเข้าไปกดแก้ไข UI นะครับแล้วเราก็จะสามารถแยกช่องคีย์ลัดต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมต้องการเอาช่องที่1ช่องที่2ไว้อย่างนี้นะครับช่องที่3ไว้อย่างนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะปรับให้มันล็อกอัตโนมัติได้หรือว่าเปิดตารางดูได้พวกนี้นะครับก็ปรับได้ตามใจชอบแต่ส่วนใหญ่เวลาเราวางไปใกล้ๆกันปุ๊บมันจะเหมือนมีแม่เหล็กดูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะสมมติผมอยากวางแบบนี้4 5 6นะครับแล้วก็อยากให้อันไหนเปิดใช้ก็ติ๊กลูกตาใส่ไปกดตกลงนะครับปั๊บทีนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วช่องด้านนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือเราก็สามารถนำอย่างเช่นนำสกิลไปวางได้นะครับเดี๋ยวหาก่อนเอาสกิลไหนที่มันลากได้บ้างสมมติเอาสกิลนี้ไปวางครับใส่ไปวางอันนี้ลากได้ไหมหาก่อนมีอะไรอีกสมมติอย่างนี้ฮะวางปั๊บทีนี้เราก็จะรู้แล้วเวลาเรากดใช้สกิลปั๊บ ก็จะดูสะดวกขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดดูตรงนี้แล้วก็จะเห็นอ้อสกิลคูลดาวน์แล้วกดใช้ได้แล้วหรืออะไรยังไงพวกนี้นะครับก็สามารถดูได้นะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกคุณแล้วคุณชอบแบบไหนนะครับประมาณนี้นะทีนี้เราก็จะไปดูส่วนต่อไปนะครับอันนี้ผมขอติ๊กออกก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นก็เสร็จไว้ด้านล่างครับนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของอะไรอีกดูสิตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงรายชื่อนะครับการแสดงรายชื่อนะก็เดี๋ยวมีอะไรอีกเมื่อกี้ขาดอะไรไปวะตึ๊ด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 น่าจะไม่มีแล้วนะก็ลองไปปรับเล่นดูได้นะครับจริงๆลองดูอย่างเช่นอันนี้แล้วแต่ใครถนัดการย้ายเมาส์ใช
ใช้การย้ายเมาส์งงมากก็คือการเคลื่อนที่ด้วยการกดคลิกนั่นเองนะฮะถ้าเราไม่ต้องการก็เอาออกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดชื่อตัวละครนะครับก็ลองอ่านดูนะครับว่าจะให้โชว์คนอื่นแล้วก็โชว์อะไรบ้างนะฮะเราก็ติ๊กถูกตามไอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเควสนะครับไม่ยากมากแล้วก็กำหนดรูปแบบนะครับการเปิดแผนที่โลกบางครั้งนี่มันจะมีเกี่ยวกับการแอนิเมชันนะครับเวลาเปิดแมปกด M ขึ้นมาใช้งานนะฮะบางครั้งกด M ขึ้นมาใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะมีแอนิเมชันเหมือนซูมเข้าซูมออกนะครับทำให้ดูได้สวยงามนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบมีแอนิเมชันผมก็ปิดไปนะครับมันก็เวลากด M ขึ้นมาก็ขึ้นมาเลยนะฮะอีกอย่างนึงนะครับที่หลายคนจะไม่ทราบนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับกำหนดมุมกล้องบนแผนที่โลกนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากด M ขึ้นมาเนี่ยมุมมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเอียงอยู่ประมาณนึงนะครับเราสามารถเซตได้นะครับสำหรับผมเนี่ยความถนัดสำหรับผมเนี่ยคือตั้งไว้90องศาเลยครับทุกครั้งที่กด M ขึ้นมานะครับเราจะมองจากด้านบนแบบไม่ต้องปรับมุมกล้องอีกนะครับปกติมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่มั้ยฮะแต่พอถ้าเราตั้งไว้ที่90องศาปั๊บมันก็จะเห็นเป็นมุมบนเลยนะครับประมาณนี้เท่านั้นเองนะฮะต่อไปก็จะเป็นเปิดปิดเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ลองไปเลือกดูได้นะครับว่าอย่างเช่นเราเข้าสมมุติว่าเปิดอะไรดีล่ะตึ๊ดๆๆไม่รวมกัน อย่างเช่นอันนี้นะฮะพื้นที่ต่างๆนะครับเวลาเข้าเซฟโซนหรือว่าเข้าพื้นที่ปลอดภัยหรืออันตรายให้มันขึ้นด้านบนนะครับถ้าใครรำคาญก็ปิดไปได้ครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบต่อมานะครับนั่นก็คือการปิดแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มีเด้งเตือนขึ้นมาเกี่ยวกับดีแคลวอร์รำคาญติ๊กการติ๊กคือการปิดนะครับตลาดม้าคนงานถ้าไม่ต้องการก็ปิดไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่มีคนตั้งขายของแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ปิดไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นสงครามกิลด์เราอาจจะอยากดูมีใครกิลด์ไอ้นี่บ้างนะฮะเราก็ปิดเวลามีคนอื่นได้รับแรไอเทมหรือว่าตีบวกติดตีบวกไม่ติดอะไรพวกนี้มันขึ้นด้านบนนะเราลำคาญแล้วก็ปิดไว้นะฮะข้อความเควสสกิลเวลามีอย่างเช่นมีคนสกิลอย่างเช่นสกิลตกปลาระดับมาสเตอร์ดิ้งขึ้นมาเตือนอย่างเงี้ยเราก็ปิดไปได้นะครับอะไรที่เราไม่ต้องการให้เปิดก็กดติ๊กเพื่อปิดไปได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะลำคาญนะครับไม่มีอะไรแล้วมั้งจริงๆแล้วที่คนถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพวกนี้นะครับที่ปิดแถบด้านบนยังไงเวลามีคนเด้งเตือนนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับถ้ารู้สึกว่ากระตุกเราก็อาจจะดูแค่สัตว์เลี้ยงของเราเองนะครับหรือว่าเราปิดสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ง่ายๆสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ UI แล้วก็อีกอย่างนึงที่คนถามก็คือทำยังไงถึงจะปิดอินเทอร์เฟซได้นะครับกด Ctrl U นะครับกด Ctrl U แล้วมันก็จะปิดอินเทอร์เฟซทั้งหมดนะครับแล้วก็ภาพมันก็จะดูสวยงามนะครับสามารถกด Ctrl ค้างนะครับแล้วปรับความเบลอของภาพได้นะครับระยะทางความเบลอของภาพนะครับกดขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับซูมอินซูมเอาท์ขึ้นลงซ้ายขวาได้ตามที่ต้องการนะครับพอเรากด Ctrl U เสร็จก็จะกลับมาแบบเดิมปกตินะฮะหรือว่าถ้าใครชอบถ่ายรูปอีกนะครับเราสามารถมีอีกวิธีนึงก็คือเรากดเดินถอยหลังชนกำแพงให้มันพิมพ์กำแพงนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้เรากด observe หรือว่ากด R นะครับเป็นโหมดผู้ชมปั๊บเรามาใช้ร่วมกับกด control U นะครับทีนี้เราก็จะสามารถถ่ายรูปได้อย่างสวยงามตามที่เราต้องการได้นะครับแบบนี้นะฮะสมมติว่าผมอยากได้มุมนี้ก็นี่เป็นไงไฮเดลประมาณนี้นะฮะก็จะถ่ายรูปมุมกว้างได้นะครับตามที่เราต้องการกดปินสกรีนถ่ายปั๊บแล้วก็ถ้าเราอยากกลับโหมดเดิมก็กด ESC ได้นะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะหรือว่าเราจะไปกดนั่งตามโขดหินหรือตามที่ที่มันสามารถนั่งได้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องลองหาดูนิดนึงว่าตรงไหนมันกดนั่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงของอินเทอร์เฟซที่คนถามกันนะฮะผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมได้ไม่ทั่วนะครับแต่พยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหน้าต่างแชทนะครับสำหรับใครที่
อยากแยกหน้าต่างแชทแบบผมนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับของผมเนี่ยก็คือเอาหน้าต่างซิสเต็มไว้ทางขวานะครับอย่างเช่นเนี่ยผมกดพินสกิมันจะขึ้นมาด้านขวาล่างเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงซ้ายล่างก็ให้เป็นเฉพาะพูดคุยกันเท่านั้นนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคำพูดเวลาคนตะโกนใน channel หรือว่าในเซิร์ฟเวอร์เป็นใช้ไมโครโฟนนะครับผมจะให้มันขึ้นตรงนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับกดบวกขึ้นมาก่อนนะครับสร้างหน้าต่างแชทที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นหน้าต่างแชทเนี้ยเราจะเอาไว้ดูประกาศนะครับไม่ดูอย่างอื่นเลยดูประกาศแล้วก็ดูเกี่ยวกับคนงานสมมติว่าดูไอเทมตกของเราของปาร์ตี้นะฮะเราเปิดระบบของเราปาร์ตี้นะข้อมูลตลาดเราไม่เปิดนะฮะคนงานเพราะปลูกพรุ่งนี้เราจะอยากเปิดไว้ดูเล่นๆนะครับแล้วก็ปรับขนาดแชทแล้วก็ชื่อตระกูลชื่อตัวละครก็คือเวลาคนพิมพ์ก็แล้วแต่นะครับว่าจะให้เราอยากให้มันโชว์เป็นชื่อตระกูลหรือว่าชื่อตัวละครนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็แอนิเมชันไอ้ส่วนของแอนิเมชันหมายว่าเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะมีแอนิเมชันมันจะไม่แบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลื่อนๆแบบเร็วๆเลยนะครับมันจะมีแอนิเมชันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะอย่างเช่นผมเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถปรับสีที่ต้องการได้นะครับอย่างเช่นผมอยากให้มันเด่นๆหน่อยนะอาจจะเป็นสีชมพูหรือสีส้มเอาสีเหลืองแล้วกันเข้มๆหน่อยประมาณนี้นะแล้วกดตกลงปั๊บทีนี้มันก็จะเซตได้นะครับแล้วกดตกลงทีนี้แถบใหม่ของเราก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลามีอะไรก็มันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วแยกหน้าต่างยังไงนะครับมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปหน้าต่างอยู่นะครับที่เป็นรูปแยกหน้าต่างแชทนะฮะเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะแยกออกมาครับแต่ทีนี้เราจะไม่สามารถขยับมันได้นะครับเราจะต้องไปกด ESC แล้วกด Edit UI ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็เลื่อนไปวางตามที่ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมอยากเอาวางไว้ตรงนี้นะฮะผมก็วางไว้ปั๊บกด Save Preset ไว้อันที่2นะฮะทีนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ละครับแต่อันนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันสีมันเข้มฮะเราก็อาจจะขยายหน้าต่างแชทนิดนึงเวลามีอะไรข้อความที่เราต้องการมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับตามที่เราเซตไว้นะครับทีนี้ก็จะสะดวกมากนะครับเพราะว่า เราสามารถปรับแต่งได้เกี่ยวกับหน้าต่างแชทนะครับอย่างเช่นเราอยากจะมีหน้าต่างนึงเอาไว้สำหรับดูของลงในตลาดเท่านั้นนะครับเราก็เปิดนะครับแล้วก็เช็คไปที่ข้อมูลตลาดนะครับประมาณนี้ทุกครั้งที่มีคนลงขายของมันก็จะเด้งขึ้นในหน้าต่างนี้นะครับแต่ว่าหน้าต่างอื่นก็จะไม่ขึ้นตามที่เราเซตไว้นะครับก็จะสะดวกมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเซตอย่างเช่นอันนี้มันติดกันไปหน่อยอย่างเช่นอย่างเช่นแบบนี้นะครับอย่างเช่นแบบของผมเนี่ยคือเวลาเราเปิดเฉพาะหน้าต่างแชทนะครับเวลามีคนพิมพ์คุยกับเรากระซิบปาร์ตี้หรือกิลด์เนี่ยมันก็จะขึ้นในหน้าต่างนี้โดยที่ไม่มีพวกข้อความอันอื่นเนี่ยมาดันนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเพื่อนทักเรามากระซิบเรามาหรืออะไรมาก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทำนองนี้นะโอเคก็คิดว่าน่าจะยังมีไกด์ออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ว่างจนไปถึงประมาณอาทิตย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไกด์ยังไงก็ต้องรอกันไปก่อนอะไรที่พอทำได้ผมก็อาจจะทำไปก่อนโดยที่ไม่ต้องตัดต่ออะไรมากนะครับก็จะพยายามอัพโหลดลงไปใน YouTube นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวยังไงจะทำไกด์ออกมาลองทำไกด์ออกมาเรื่อยๆก็หวังว่าจะติดตามกันก็อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่ยังไม่ทราบข่าวนะครับตอนนี้ผมมีแจกแพ็คเกจนะครับโกลแพ็คเกจนะฮะร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่7ธันวานะครับแล้วก็รวมถึง Discord ของผมนะครับเป็น Discord สำหรับล่าบอสนะครับมีเอาไว้จับเวลามีเอาไว้เรียกว่าไงนะจับเวลาจับนู่นจับเวลาบอสเรียกบอสเกิดอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ใน Discord ของผมนะครับที่ชื่อว่า BDOTH นะฮะมันจะเป็น Discord BDOTH นะฮะก็ลองจอยมาดูนะครับลิงก์ผมจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างนะครับก็จะมีเกี่ยวกับบอสเวอร์บอสนับเวลานะครับนับเวลาเกิดนับเวลาตายนะครับประกาศเรียกนู่นนี่นั่นนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงผมไปละวันนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันเหมือนเดิมนะจ๊ะเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากไปละเดี๋ยววันนี้เก็บเวลให้ได้30ก่อนแล้วเจอกันตอนโอเพ่นเบต้าขอให้สนุกกันนะจ๊ะสวัสดีครับ